ามีที่เราแต่งงานไปแล้วก็รักอยู่แต่ว่าเราไม่ไหวที่ว่าเฮ้ยเราเจ็บมากเกินไปที่ว่าเขาซ้อมเราอะไรเราอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เลยเลือกที่จะเลิกเพื่อที่ว่ามีความคิดว่าเราอยากจะกลับไปหาพี่อีกคนนะคะแต่มันสายไปค่ะนินคิดเหมือนโลกนี้มีผู้ชายแค่2คนเลยนะลูกแลกมาด้วยความเจ็บคือตอนนั้นเรามีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่พอดีแฟนเนี่ยเราคบกันมา2ปีเราคุยกันทุกวันคุยกันเช้าเย็นเลยค่ะแต่เขาไม่เคยเอ่ยว่าเขารักเราเลยมันเลยเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเขารักเราจริงไหมแต่หนูบอกว่าเป็นแฟนไม่ใช่หรอใช่ค่ะเราคบเหมือนแฟนทุกอย่างเราคบกันแบบผู้ใหญ่ก็รับรู้นะคะแต่ไม่เคยบอกแต่เขาไม่ใช่ค่ะพอเราถามว่าพี่รักหนูไหมเขาก็บอกว่าเขายังพูดไม่ได้เผอิญว่าวันหนึ่งมีเหมือนเขาเป็นหลานชายของเพื่อนพ่อเราค่ะเข้ามาในชีวิตเราเลยไปคบซ้อนกับพี่อีกคนนึงค่ะเพราะว่าเขาจะแสดงออกว่าเขารักเรานะเขาดูแลเราทุกอย่างมากกว่าแฟนตัวจริงของเราเลยค่ะผ่านมาประมาณ5เดือนค่ะคบซ้อนมา5เดือนเขาขอเราแต่งงานเราก็เลยตอบตกลงแบบแฟนอีกคนนึงเราไม่รู้เลยเราไม่ยอมบอกเขาเลยอะค่ะเขาโทรมาแล้วก็ตัดสายก็ทิ้งจนเราแต่งงานแล้วประมาณผ่านไปไม่ถึงปีนะคะพี่ผู้ชายคนนึงเขาออกไลน์คือเขาซ้อมเราเกือบทุกวันคนที่หนูตัดสินใจแต่งงานด้วยเหรอคะใช่ค่ะเขาโมโหร้ายเขาซ้อมเราเกือบทุกวันเขาทำอะไรเราทุกอย่างเลยที่ว่าแบบเฮ้ยเราคิดว่าเราไม่น่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยค่ะพี่จนวันหนึ่งเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราทนไม่ไหวละก็รักอยู่นะคะกับสามีที่เราแต่งงานไปแล้วก็รักอยู่แต่ว่าเราไม่ไหวจริงๆว่าเฮ้ยเราเจ็บมากเกินไปที่ว่าเขาซ้อมเราอะไรเราอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เลยเลือกที่จะเลิกเพื่อที่ว่ามีความคิดว่าเราอยากจะกลับไปหาพี่อีกคนนะคะแต่มันสายไปค่ะนินคิดเหมือนโลกนี้มีผู้ชายแค่2คนเลยนะลูกใช่ค่ะเราคิดผิดจริงๆจริงๆโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายแค่2คนเนาะมันยังมีคนดีๆเยอะจ้ะแต่มันสายเกินไปคือพี่เขามีคนอื่นไปแล้วแล้วพอเราอะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราก็ตอนที่พี่เขาคบกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราอยากรู้ความรู้สึกเขาเราเลยให้เพื่อนเราอะที่เป็นเพื่อนเขาอีกทีนึงอะแอบไปถามเขาเกี่ยวกับเรื่องเราว่าเขาเคยรักเราไหมเรื่องอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขารักเรานะเขารักเรามากแต่เขาแค่เป็นคนที่อาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเรามารู้ทีหลังเราเสียใจมากเลยค่ะพี่เราเสียใจแบบเราฟูมไฟล์ไปอยู่นานเลยค่ะหลังจากนั้นพี่เขาก็หายไปเลยหายไปประมาณ 3-4 ปีค่ะเมื่อปีที่แล้วเราก็เผอิญมาเจอกันอีกแต่เราไม่กล้าทักเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเรานะคะคือเขาก็ไม่คุยไม่อะไรแต่เราอะมีความรู้สึกว่าเราอยากขอโทษเขาอะพี่ในสิ่งที่เราทำผิดแต่ชีวิตของนินดูเหมือนทุกอย่างมันตัดสินทุกอย่างง่ายหมดเลยนะพอถึงทางแยกปั๊บแยกนี้เลยค่ะเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวเลยเหมือนกับไม่ได้คิดแล้วคิดอีกให้ดีแฟน คุยกันมาตั้ง2ปีแต่แค่ถามว่าไม่รักหรอยังไม่อยากบอกคำนั้นเพราะมีคนหนึ่งชัดเจนกว่ากระโดดไปหาคนชัดเจนกว่าบางทีอะไรก็ตามที่ชัดเจนเร็วไปก็น่าสงสัยนะคะน้องใช่ป่ะใช่ค่ะคบไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาละจะแต่งงานจะแต่งงานจะแต่งงานแล้วพอน้องโดดไปเสร็จปั๊บไปเจอแบบนั้นแล้วจะคิดว่าจะโดดกลับโอกาสไม่ได้มาอยู่ในมือเราบ่อยๆอะค่ะน้องนินและถ้าเกิดบังเอิญนะน้องบอกว่าน้องไม่กล้าทักเขาเพียงเพราะว่ากลัวว่าจะแบบจะขอโทษเขาหรืออะไรก็ตามวันนี้นินเอาแต่ใจไม่ได้หมดเลยนะมาถึงวันนี้เรื่องของสามีที่ชอบซ้อมอันนี้ก็เลิกกันไปเรียบร้อยแล้วตัดขาดกันไปเลิกกันไปตั้งแต่5ปีที่แล้วเราก็แต่งงานได้ไม่ถึงปีเลยค่ะพี่อ๋อก็มีปัญหาเลยค่ะวันนี้พี่ว่านินเราก็ไม่รู้นะถ้าพี่พูดอย่างแบบว่ากำปั้นทุบดินแบบรูปธรรมเลยนะคะเดินไปข้างหน้าเถอะยังไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะไปขอโทษเขาดีไหมเรารู้สึกผิดกับเขามากคนเราผิดได้หมด1ให้อภัยตัวเองก่อนในที่สุดวันนึงต่อให้พี่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของน้องเลยแต่พี่ก็คิดว่าณวินาทีนั้นน้องก็คงเลือกให้ดีที่สุดณจุดที่ต้องเลือกอะแต่น้องคะมันไม่มีทางหรอกที่เราแบบว่าเลี้ยวแยกนี้แล้วพอมันถูกปั๊บมันจะถูกไปตลอดมันถูกวันนึงมันอาจจะผิดอีกวันนึงก็ได้ไงคะเพียงแต่ถ้าวันนี้น้องยังวนๆอยู่กับอดีตน้องจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้ยังไงคำว่าเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าไม่มีแฟนใหม่แต่เหมือนกับว่าผ่านมาตั้ง 4-5 ปีเลิกคิดเรื่องเก่าๆที่คิดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็จะวนๆอยู่เรื่องนี้พี่วนๆแต่พี่แค่แอบเป็นห่วงนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้เนาะถ้าเพียงแต่เรารู้สึกว่าแบบฉันเคยทำผิดไปอยากขอโทษอันนั้นก็คือเลเวลหนึ่งนะระดับหนึ่งแต่ถ้าแอบมีความหวังชนิดที่แบบว่าอยากจะกลับไปใช้การขอโทษเป็นการเริ่มต้นในการที่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งวันนี้เราก็ไม่รู้นะว่า 4-5 ปีผ่านไปคนคนนั้นเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอะไรไปแล้วของเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะพี่จะคิดง่ายๆแค่ว่าถ้าเขายังรักหนูอ่ะเขาคงหาวิธีติดต่อกลับมาหรือพยายามจะทำอะไรเพื่อที่จะกลับมาแต่ตอนที่หนูบอกเลิกเขาโอเคหนูไปเริ่มชีวิตใหม่เขาก็ไปเริ่มชีวิตใหม่ของเขาแยกย้ายต่างคนต่างไปป่านนี้ไม่แน่นะคะ
ขาอาจจะลืมไปหมดแล้วก็ได้ว่าวันนั้นเขาเคยเจ็บยังไงไอ้สิ่งที่เรารู้สึกโอ้ตอนแล้วตอนนั้นฉันทำเขาเจ็บมากนั่นแปลว่าเรารู้สึกว่าแบบฉันมีคุณค่ามากในการที่ทำให้คนคนหนึ่งเจ็บแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีคุณค่าเลยในสายตาเขาก็ได้เพราะเขาลืมไปนานแล้วเพราะเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วชีวิตเขาเดินไปนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต่างหากที่ยังแบบย่ำอยู่กับเรื่องเก่าอาจจะเพราะว่าแอบหวังหรือเปล่าว่าเราขอโทษแล้วมันจะกลับความสัมพันธ์มันอาจจะกลับมาซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นนะพี่ว่าอันตรายอย่าเลยเห็นด้วยกับพี่อ้อยที่บอกว่าเราเดินไปข้างหน้ากันเถอะแลกมาด้วยความเจ็บ